บอกว่าคุณแม่หายแล้วค่ะกับทางมอรังสิตแล้วก็บริษัทนาริฟาร์มาค่ะก็มาขอแสดงความยินดีด้วยในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิตขึ้นมาเป็นสมุนไพรไทยค่ะคือคุณแม่ก็ได้มาแชร์ในสิ่งที่เราบอกว่ามาค่ะคุณแม่มาแชร์เรื่องเกี่ยวกับมะเร็งที่เป็นที่แม่ป่วยแล้วแม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณแม่ว่ามะเร็งจะต้องมาแชร์ประสบการณ์ที่เราผ่านดีแล้วคิดเลยค่ะเพราะว่าตอนที่คุณแม่ป่วยมันเข้าระยะตายแล้วที่เป็นข่าวไปที่แม่ไม่กล้าบอกน้องก็บอกเขาทุกไปที่บอกนะคะแล้วแค่คิดว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วแม่ไม่อยากให้คีโมไม่อยากอะไรไม่รู้มันทรมานเพราะคีโมเองอะปกติเวลาเราให้คีโมมันทำลายตัวที่ดีเราไปด้วยใช่ไหมคะแต่พอแม่ได้รับการติดต่อถ้าจะนั่งอยู่ที่สมุนไทยก็รู้อยู่แล้วแหละสรรพคุณก็โอเคนะเราคนไทยเราทานตั้งแต่เล็กๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยไปก็ทางมอสิทธิ์ท่านนิพานกับนาริตามากเขาดูแลแม่ดีมากอาทิตย์แรกที่แม่ทานอาการที่แม่เป็นนะคะแม่อยากโชว์ภาพให้ดูตอนที่แม่ป่วยได้ไหมอยากดูไหมคะเดี๋ยวตอนไทยก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่เคยได้รับคีโมไม่ค่ะตอนนั้นคือคุณหมอกำลังวางแผนว่าจะรักษาแม่ยังไงจะให้คีโมตัวไหนยังไงแต่พอแม่ได้รับการติดต่อจากตรงนี้แม่ก็เลยขอคุณหมอบอกว่าเลื่อนไปก่อนค่ะล่าสุดไม่ทำเอ็มไอ3ครั้งนะคะแล้วก็ทำซีทีสแกนอันเดอร์ซาวด์ทุกอย่างสุดท้ายที่ไปตรวจเนี่ยท่านเป็นรองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านนั่งอย่างนี้ท่านนั่งเท้าขามันไปไหนมันไปไหนแล้วแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าแม่บอกว่าแล้วอันตรายไหมคะมันต้องทำอะไรไหมคะต้องรักษาไหมคะต้องอะไรไหมไม่รู้จะรักษาอะไรแล้วจะต่อไปให้ทำอะไรคะรุ่นปีหน้าหมดก็6เดือนมันก็รออันเดอร์ปีก็คือมันไม่มีไม่เห็นจริงๆคุณแม่ทานมาระยะเวลานานเลยถ้ารวมทั้งหมดน่าจะ2เดือนกว่าแต่แม่เห็นผลตั้งแต่อาทิตย์แรกดีขึ้นเรื่อยๆจนมันไม่มีอาการอะไรเหลือแล้วแล้วก็ที่ทำให้ตอนล่าสุดคือเด็กนั้นมันจะขึ้นไปขนาดคือมันเหลือนิดเดียวแล้วมันจะต่อไปจนมันหายไปแต่ละสิ่งอาการข้างเคียงที่ก่อนหน้านี้ที่มันเป็นมันหายไปหมดนะครับหรือว่าใช่ค่ะคือว่ามันจะเริ่มจากแม่เหนื่อยมากเหนื่อยแล้วไม่ค่อยได้แต่ตัวมันอ้วนมันบวมแล้วก็แบบนอนไม่หลับปวดหัวตลอดเวลาแล้วก็เจ็บตรงนี้ค่ะใต้ไชโครงข้างในค่ะแล้วก็ความดันจะสูงขึ้นไปถึง200จนไม่ฮะอย่างไรเองตอนที่คุณแม่ตัดสินใจจะเลือกใช้วิธีสมุนไพรอย่างคิมเราหนักใจไหมหรือเราเห็นด้วยหรือว่ายังไงคือตรงๆเลยไอ้ก็50-50เหมือนกันค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณแม่รักษาอยู่แล้วแล้วก็คือคุณหมอเนี่ยก็ดูแลคุณแม่ตลอดแล้วก็กำลังจะวางแผนการรักษาอาจจะเป็นในเรื่องของการทำคีโมต่างๆแต่ว่าคุณแม่เนี่ยบอกว่าขอหยุดไว้ก่อนหยุดการรักษาไว้ก่อนไอซ์ก็ส่วนตัวไอซ์ถามว่าไอซ์แบบไม่สบายใจไหมก็มีความไม่สบายใจนิดนึงเพราะว่ายังไม่อยากให้หยุดการรักษายังอยากให้แบบไปต่อเนื่องอยู่เนาะเพราะเราก็เป็นห่วงแต่ว่าพอคุณแม่บอกว่าอ่ะอยากจะลองผลิตภัณฑ์ตรงนี้ดูก็ลองดูก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอเราเห็นวันนี้ว่าผลออกมาชัดเจนแล้วเรารู้สึกดีใจมากเพราะว่าคือตอนแรกไอซ์ก็ไม่คิดว่าจะเป็นมาวันนี้ได้ค่ะมีวันนี้ได้คือถ้า
ทบจะแบบยกเขาออกไปแล้ว1ลูกจริงๆตอนนี้เนี่ยอย่างแผนมันเปลี่ยนไปหลังจากก่อนหน้านี้ก็คือเราจมอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่พอตอนนี้มันดีขึ้นมันทำให้วางแผนชีวิตยังไงบ้างสำหรับเราครอบครัวเราค่ะก็คืออันดับแรกเลยคือเรื่องของสภาพจิตใจมันดีขึ้นเยอะมากเพราะว่าเราไม่มีอะไรต้องกังวลเกี่ยวกับครอบครัวคุณแม่แล้วเราก็สบายใจไปเกาะนึงแล้วก็ทีนี้เราก็ได้โฟกัสงานเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าเราแบบแฮปปี้ขึ้นที่เราวางแผนจริงๆแล้วมันอาจจะมีความแบบเลื่อนลางไปในช่วงเดียวแต่ว่าอาจจะสะดุดล้มไปเลยแหละค่ะล้มไปเลยช่วงนึงดีกว่าเรียกว่าแบบมันมืดไปเลยดีกว่าเพราะว่าช่วงนั้นคือเหมือนมันปัญหามันเยอะมากๆจนเราทำอะไรไม่ถูกบางทีมันรับมือกับหลายๆเรื่องพร้อมกันไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเครียดมากตอนนั้นใช้การเยียวยาด้วยอะไรกับทางเราสู้ก็ต้องสู้ต่อไปไอคิดว่าน่าจะเป็นครอบครัวค่ะเพราะว่าไอรู้สึกว่าถ้าหนึ่งคือไอเป็นเสาหลักที่บ้านเนาะและถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาเข้มแข็งเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่เนาะอะไรเงี้ยคือน่าจะเป็นกำลังใจจากที่เราต้องขึ้นมาเพราะว่าเราเห็นคนที่เรารักเนี่ยแย่แล้วถ้าเราแย่ไปด้วยเขาก็จะแย่ไปด้วยอะไรเงี้ยจะพี่ถามเรื่องอาชีพเรื่องการเรื่องครอบครัวก่อนค่ะตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มสดใสขึ้นแล้วแผนครอบครัวอะไรเงี้ยมันรับหนึ่งใหม่ยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็คือก็ยังคงทานตัวนี้อยู่นะคะสำหรับคุณแม่แล้วก็ส่วนนายเองเนี่ยก็ทำงานต่อไปแล้วก็คุณแม่ก็ยังต้อง follow up อยู่6เดือนข้างหน้านี่ค่ะแล้วตอนขาอะไรอีกนะคะในบ้านเองคุยอะไรกันบ้างมันเปลี่ยนเรื่องคุยกันบ้างหรือว่าบูมกันบ้างว่าเราต้องสู้กันไปพร้อมกัน3คนใช่ใช่ก็คือก็คุยกันค่ะก็คุยกันในบ้านแล้วก็คือเราก็เปิดอกคุยกันมากขึ้นจากแต่ก่อนที่เราไม่ค่อยได้คุยกันเลยเนาะเรื่องปัญหาอะไรเงี้ยก็จะเก็บกันไว้เงียบอย่างเดียวตอนนี้ก็คือเริ่มคุยกันแล้วคุณแม่ก็บอกแล้วนะว่าให้พูดระหว่างทุกคนเป็นพยานด้วยนะคะนี่คือใครปากแข็งเท่ากันจะแม่จะไม่เก็บไว้แล้วใช่ไหมคะจะไม่เก็บไว้แล้วทุกคนเป็นพยานให้ไอ้ด้วยนะคะแม่ไม่สามารถเก็บอะไรมาได้เลยในสภาวะตอนนั้นน้องที่น้องเจอปัญหาต่างๆแล้วฟังที่แม่เป็นอย่างนี้ทำไมเรามาเป็นช่วงตรงนี้สงสารลูกกลัวเขารับไม่ไหวกลัวจะเป็นภาระให้เขากลัวไปสารพัดไปหมดเลยมันเลยทำให้แม่แบบเอานะแบบไม่ต้องบอกเขาหรอกแล้วขอโทษนะคะแม่ขออนุญาตพี่หนุ่มกรรชัยแล้ว พี่หนุ่มคุณแม่ถ้าคุณแม่จะหายเข้าไปโรงพยาบาลแล้วคุณแม่จะบอกลูกว่ายังไงเขาจะไม่รู้หรอว่าคุณแม่เป็นอ่ะจะโกหกลูกทำไมยังไงมันก็มาถึงนี่แล้วบอกเขาเถอะพี่หนุ่มตัวดีเราต้องบอกเขาไหมเขาไม่ได้เป็นมะเร็งชิปเนี่ยไม่ได้เป็นมะเร็งชิปวันนั้นแม่บอกว่าวันนั้นแม่ไม่สบายใจแม่ไปดูข่าวของโหนกระแสนะคะแล้วมันหลายเดือนมาแล้วล่ะค่ะว่ามีผู้หญิงไปหลอกผู้ชายว่าเป็นมะเร็งนะคะแต่ว่าเป็นมะเร็งจิ๊บแล้วหลอกไปถึง7ล้านหรือเท่าไหร่นะไม่ทราบนะคะจำไม่ได้แม่ก็เลยบอกพี่หนุ่มพูดคิดว่าแม่เป็นมะเร็งจิ๊บหรือเปล่าอะไรแม่ก็คิดพี่หนุ่มก็โทรมาคุยแม่ก็บอกว่าแม่รักษา2แห่งนะคะของเอกชนด้วยของรัฐบาลด้วยถ้าคิดว่าเอกชนจะไม่ข้อมูลแม่ก็ดูที่ของรัฐบาลเลยไม่ต้องนั่นเลยเพราะว่าผลเลือดผล MRI ผลค่าตับค่าไตทุกอย่างของแม่มีค่ะแล้วในวันนั้นที่เปิดใจกับคุณแม่ได้ยังไงบ้างให้คำมั่นสัญญาในครอบครัวไงบ้างก็คุยกับลูกว่าเขาบอกว่าพ่อกับแม่ไม่ได้เป็นภาระลูกนะลูกมีพ่อกับแม่ที่ต้องดูเลี้ยงดูเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องบอกลูกไม่บอกลูกไม่รู้แล้วห้ามปิดบังต่อไปนี้มีอะไรต้องคุยไม่ว่าเรื่องเล็กๆต้องคุยต้องบอกต้องเล่าไม่ต้องไปกังวลว่าลูกจะทนไหวไหมรับไหวไหมเป็นภาระให้ลูกไหมอะไรอยู่นะอย่าลืมนะที่พูดแม่นะคะที่เรากับคุณทักษ์เรานี้เราต้องรอมานานแล้วหรือว่าเราก็ไม่เคยกันไม่เคยรู้จักว่ากันหรือว่าเคยเปิดใจกันขนาดนี้มากไม่เคยได้คุยกันลึกขนาดนี้ค่ะคือทั้งบ้านจะเป็นคนที่กลัวสะทุกคนเลยพี่สาวด้วยแล้วก็คุณพ่อด้วยก็
ก็เลยจะเป็นการที่เวลาเรามีปัญหาอะไรเราจะพยายามแก้ก่อนเหมือนเก็บเอาไว้ก่อนค่ะพอถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราค่อยเปิดอกพูดกันทั้งบ้านเป็นคนอดทนมากเลยอ่ะอึดมากเลยไม่เข้าใจทำไมถึงบอกว่าทั้งร่างกายและอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็ต่อไปก็คุยกันแล้วเรื่องเต็มร้อยเลยไม่คาดการว่ามีอะไรต้องแชร์ต้องพูดใช่ทุกเรื่องค่ะแล้วบอกพยายามบอกคุณแม่ว่าแบบทุกเรื่องเลยนะมีอะไรก็บอกมันดูให้รักกันมากขึ้นเหมือนเดิมไหมเหมือนก็ผูกพันกันมากขึ้นเหมือนใกล้กันมันเหมือนกับมันเหมือนกับตอนนั้นเราเขาเหมือนจะเสียทั้งคุณพ่อแล้วก็มันจะเสียทั้งแม่ด้วยแล้วตอนนี้มันเหมือนกับความฝันมันเหมือนปฏิหารมันเหมือนกับมันกลับมาแล้วเราก็เดินต่อได้แล้วอย่างเงี้ยเรื่องหัวใจเราสรุปว่าสถานะคือยังไงอะไรณตอนนี้สถานะหัวใจเราค่ะยังมีกระแอมแม่ตอบแพ้แล้วกันนะไหนแม่ก็ยืนเลยก็เอ้าตอบจริงตอบจริงไม่มุกเออยังไงแม่อันในมุมแม่ในมุมแม่ไม่ได้มุกหรอในมุมแม่ก็คือแม่จะบอกว่าไม่ทราบคุณแม่เป็นงานอยู่นะแม่ปีหน้าละครสักเรื่องนึงแม่คุณแม่เป็นงานอยู่แสดงละครสักเรื่องแล้วล่ะแสดงแล้วอ่ะแสดงอีกเรื่องไม่ใช่ติดต่อได้นะคะโผล่ไปไม่ถูกเลยพอแม่มาแบบเนี้ยไปไม่ถูกเลยก็หัวใจก็ดีค่ะก็อยากรู้ใช่ไหมคือทุกคนก็สงสัยว่ามันเป็นยังไงความสัมพันธ์ก็ยังดีอยู่ค่ะตอนนี้ยังดีคือยังอยู่ในสถานะที่เรียกว่าแฟนหรือว่าอย่างไรคะก็เรียกว่าแฟนก็ได้ค่ะเพราะว่าไอ้ก็ไม่ได้คุยหลายคนน่าจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ก่อนหน้านี้ไอ้ให้สัมภาษณ์เหมือนแบบคุมเครือนิดๆว่าบางวันก็ใช่บางวันก็ไม่ใช่อะไรใช่วันบางวันทะเลาะกันก็เป็นบางวันทะเลาะกันใช่ค่ะก็คือมันเป็นช่วงของแบบหัวเลี้ยวหัวต่อของปัญหาอะไรเรื่องด้วยแหละแล้วก็พอเขาก็เจอเราก็เจอมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีปัญหาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเหมือนจัดการบริหารมันได้ในเวลาเดียวกันเพราะว่าต่างคนต่างเจอมรสุมพร้อมกันเลยแล้วก็เลยเหมือนกับช่วงนั้นก็ไอซ์ก็ค่อนข้างแย่แล้วก็เราก็กลายเป็นเหมือนแบบมีสเปซนิดนึงห่างกันนิดนึงเพราะว่าเพื่อที่จะจัดการปัญหาของเขาแล้วก็จัดการปัญหาของไอซ์ด้วยแต่สำหรับตอนนี้ก็คือมันเริ่มดีขึ้นค่ะเริ่มดีขึ้นใช่ยังจับมือกันอยู่ยังจับมือกันว่าที่มันกลับมายังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ไอซ์บอกว่าให้เขาไปอยู่กับสิ่งที่เขาเจอก่อนนะไอซ์ก็ต้องอยู่กับสิ่งนี้นะแล้วอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมอาจจะเป็นเรื่องระยะเวลาเพราะว่าในเรื่องตอนนี้มันยังแบบยังคลุมเครือยังแบบมันมีหลายเรื่องที่จะต้องแบบแก้ไขในตอนนั้นก็เลยอยากแบบแยกกันทุกคนดีกว่าเนาะเราไปแก้ไขเราไปคิดตั้งสติก่อนไอ้ก็ต้องการสเปซเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของทางบ้านเราก่อนนะเลยแบบว่าแล้วพอเราเริ่มรู้สึกว่าคุณแม่หายแอะเราก็เริ่มเบาลงนิดนึงแล้วทีนี้เราก็โฟกัสแก้ต่อเรื่องความรักไอ้ก็พูดเลยว่าอาจจะไม่ใช่แบบปัจจัยหลักในชีวิตในตอนนี้อาจจะเป็นครอบครัวกับงานมากกว่าแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ไอ้กับเซฟันก็ยังจับมือกันอยู่ยังไปด้วยกันอยู่ยังคอยให้กำลังใจกันเรื่อยๆอยู่กลับมาได้เพราะว่ามันทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วมันก็เลยเริ่มกลับมาสำหรับเขาและเราใช่แล้วเขาเข้าใจไหมคะว่าเรามีหลายสิ่งที่แบบต้องโฟกัสนอกจากเรื่องความรักที่เราอาจจะแบบตอนแรกไม่เข้าใจนะตอนนี้เข้าใจแล้วไม่เพราะว่าคนอาจจะมองเขาว่าเขาเจอปัญหาไอ้ก็บอกให้เขาไปแก้ปัญหาไอ้เจอปัญหาไอ้ก็บอกเขาไม่ต้องเข้ามาอะไรคุณเลยมองว่าเออทำไมถึงไม่ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันตกลงเป็นยังไงตรงนี้มันเป็นเหมือนกับว่าต้องบอกกันว่าเขาเนี่ยทั้งเขาเนี่ยหนักอยู่เหมือนกันเขาโดนทั้ง1คอนโดไฟไหม้2คุณแม่เสียซึ่งมันหนักมากเลยมันแบบแล้วในช่วงที่แม่เสียไอ้ก็อยู่กับเขานะหยุดคือเราหยุดต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ตัดขาดกันเราอยู่เราให้กำลังใจกันตลอดเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มาแบบเชิญกินข้าวกันนะนะกินข้าวดูหนังอาจจะไม่ใช่แบบนั้นในเรื่องของความห่างอาจจะเป็นแบบในการจัดการชีวิตของกันและกันมากกว่าจริงๆเคยกลัวบ้างไหมในช่วงสถานที่มันร้อนแหละมากบอกว่ากลัวว่าจะได้จะปล่อยมือกันสักวันอะไรอย่างเงี้ยจะกลัวกันทั้งคู่นะคะพูดตามตรงเขาก็กลัวไอ้ก็กลัวเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็รู้สึกว่าเราพยายามทำทุกทางให้ดีที่สุดในชีวิตเราไม่ว่าจะเรื่องของครอบครัวการงานหรือความรักเราก็ไม่อยากแบบรักเลิกอ่ะเราอายุปานโอ้แม่ก็อยู่
ม่ใช่แม่แม่อายุเท่าไอซ์ตอนแม่มีไอซ์เนี่ยใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยนั่นแหละค่ะไม่เกี่ยวเลยค่ะแต่ว่ามันเหตุการณ์เราก็ได้เหมือนเป็นการพิสูจน์ไหมคะว่าจริงๆเราค่อนข้างไปด้วยกันได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันเหนียวแน่นนะคะความเหมือนกับความสัมพันธ์มันเหนียวแน่นก็เลยแบบว่ามันตัดกันไม่ขาดใช่เพราะว่าเขาก็อยู่กับเราในช่วงที่เราแย่ที่สุดเลยแล้วเขาก็ยังเป็นแบบคนที่คอยแบบปกป้องแล้วก็ช่วยเหลือเราในตอนที่เราไม่มีใครเพราะฉะนั้นก็เลยแบบมันความดีๆความดีความรักความอะไรแบบนี้มันตัดกันไม่ได้อย่างนี้พ่อกลับมาจับมือกันไหมมันจะไม่มองอนาคตคู่เรายังไงบ้างก็มองอนาคตเหรอคะตอนนี้ก็เก็บเงินนะคะอันดับแรกไม่อยากกำลังอันดับแรกต้องเก็บเงินถามนักแสดงท่านหนึ่งก่อนคุณแม่อยากให้ออกเรือนไหมคะแม่บอกว่าแม่มีเงื่อนไขแม่มีเงื่อนไขว่าใครก็แล้วแต่ที่จะต้องเข้ามาเป็นคู่ชีวิตลูกจ้ะแม่เอาคู่รักนะแม่ต้องการคู่ชีวิตเพราะฉะนั้นคุณต้องซัพพอร์ตลูกเราได้ทุกเรื่องทั้งสภาพจิตใจครอบครัวทุกอย่างคนนี้ละแม่คนนี้แล้วคุณต้องรับความเป็นเขาได้ถ้าคุณรับไม่ได้ยังไงต้องแล้วคนนี้เขาดูแลลูกเราดีขนาดไหนเขาปรับตามที่แม่อยากให้เป็นแต่ว่าที่ในอนาคตแน่แน่ว่าที่ลูกเขยในอนาคตแน่นอนเป็นเรื่องอนาคตลาตลาดเข้าแล้วล่ะแสดงว่าแม่ก็อยากให้ไอ้ครอบครัวอยากให้มีคนมาดูแลใช่ค่ะเพราะว่าพี่สาวก็มีหลานพี่สาวก็ออกบ้านแล้วก็เลยเหลือลูกสาวคนเล็กอยู่คนเดียวยังเป็นห่วงอยู่เรื่องเป็นแบบเรื่องไซยาไนด์ตอนนี้ก่อนหน้ามันเหมือนมีการแจ้งความเดี๋ยวแม่ชี้แจงอย่างนี้นะคะเรื่องไซยาไนด์ตอนที่เป็นกระแสตอนนู้นเนี่ยทางท่านบิ๊กโจ๊กอ่ะท่านออกแถลงแล้วว่าเอาไอให้น้องไปสอบปากคำในคณะพยานและไม่ได้แจ้งข้อหาใดๆแต่กรมโรงงานกรมโรงงานนะคะเขาแจ้งความดำเนินคดีไอซึ่งไม่ได้ไอคนเดียว300กว่ารายนะคะมีทั้งโรงงานมีทั้งผู้ขายผู้อะไรแต่ข้อหาของไอเนี่ยไม่ได้ทำให้ทั้งแม่ทั้งน้องหนักใจหรือกังวลเลยเนื่องจากข้อหาคือทำผิดชื่อซื้อมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ซึ่งถามว่าใช้หรือยังไม่ได้ใช้ของอยู่ที่ไหนเก็บไว้คนตัวนะคะซึ่งจริงๆมันต้องเข้าไปในกระบวนการยังไงนะคะทนายความบอกกันนะแล้วก็ไม่ได้หนักใจเพราะว่าก็ยืนยันไปตามความบริสุทธิ์ก็คือเขาไปให้ข้อมูลตามที่เขาเรียกใช่ใช่ค่ะก็ไปยืนยันตามนั้นเลยชี้แจงตามนั้นใช่ไหมที่การเข้าไปชี้แจงไม่ได้แต่มันก็ยังอยู่ในกระบวนการใช่ไหมยังอยู่ค่ะยังอยู่เห็นบอกว่าที่นอนรอไปเลยก็เพราะว่ามันนานใช่ใช่แต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่กังวลทางทนายบอกว่าเป็นอะไรที่เล็กประสบการณ์เป็นกรณีตัวอย่างค่ะอย่าหาทำค่ะใครได้บทเรียนอะไรจากกรณีบ้างก็อย่าหาทำเลยค่ะแล้วก็เป็นประสบการณ์แล้วก็เตือนว่าเป็นอุทาหรณ์ว่าเราบางทีเราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการในหลายๆเรื่องเพราะว่าในโลกของเรามันก็มีหลากหลายเนาะแล้วก็บางทีเราก็ไม่รู้บางทีไม่ถูกกฎหมายบางทีไม่ถูกกฎอะไรมารยาทต่างๆบางทีเราทำอะไรโดยพลาดการไปเนาะก็ถือว่าเป็นไม่เหมือนอยากชี้แจงความจริงที่ตอนน้องโผล่กระแสไปแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยเธอจะเอาชนะแฟนหรือเปล่าแฟนเธอบอกว่ามันผิดกฎหมายเป็นสายอันตรายแล้วเธอพยายามจะซื้อมาเพื่อจะดูว่าเฮ้ยนี่มันไทยแลนด์คือแม่อยากขอถ้าคำพูดนี้ทำให้คนมีความรู้สึกว่าไม่ดีเลยหรืออะไรแม่อยากขอโทษแล้วก็น้องไม่ได้มีเจตนาที่จะทำเพราะว่าเขาไม่ได้จะมาเอาชนะกับแฟนอย่างแฟนเขาแค่แนะนำแต่คำที่ไอ้พูดว่านี่ไทยแลนด์มันเหมือนกับเอ๊ะ
บางคนดูถูกประเทศตัวเองเหรอหรือว่าไทยแลนด์ทำอะไรก็ได้เหรอเป็นประเทศเถื่อนเหรอนี่ยังไงอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้มีเจตนาตรงนั้นนะคะเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยแม่อยากให้คนที่มองเราแล้วคิดแบบนี้ช่วยฟังนิดนึงช่วยฟังหน่อยค่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าทั้งหลายทั้งแหล่ต้นเหตุมาจากแม่ที่มันมีไอ้พวกสัตว์พวกนี้เข้ามาแล้วคุณตาคุณยายสมัยแม่น่ะใช้ไซยาไนด์แต่เขาเปลี่ยนสูตรไปแล้วอีกแม่ก็เลยไปบอกเขาก็เลยไปจัดการนะเพราะอะไรผิดอาจจะได้ขอโทษไปหมดแล้วได้ใช่ค่ะใช่ค่ะในส่วนของไอซ์ตอนนี้ชีวิตกลับมาเป็นปกติเป็นไอซ์พิชยาเหมือนเดิมแล้วอยากเรื่องงานกับเรื่องชีวิตกับเรื่องนี้นะวันนี้ก็เริ่มกลับมานะคะเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วเริ่มกลับมามีแพชชั่นในการแบบในการอยากจะทำอะไรในชีวิตแล้วตอนนี้เราแบบเราพยายามโฟกัสเรื่องงานเรื่องอะไรก็เริ่มกลับมาหนีไฟเริ่มกลับมาอยากทำงานเริ่มนะคะเริ่มสู้พี่ย้อนกลับไปวันนั้นเราคิดไหมว่าเราจะได้กลับมาเป็นไอพิชยาเหมือนเดิมเพราะว่าทุกอย่างที่มันเจอมันหนักเกินที่ดาราคนนี้จะรับได้ก็ไม่คิดเพราะว่ามันเป็นเหมือนช่วงที่แบบเราตกเหวเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะขึ้นมาได้ไหมแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยไม่ว่าจะแบบพี่ๆสื่อมวลชนหรือว่าแบบแฟนคลับหรือว่าเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวคือก็เป็นห่วงไอหมดเลยไอก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นอะไรที่ทำให้ไอแบบอยู่ได้ต่อไปก็เป็นกำลังใจของไอเลยมันยากไหมกับการที่ต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดมันยากไหมเหรอคะมันเป็นความจริงนะคะคือความจริงอ่ะยังไงเดี๋ยวมันก็ปรากฏออกมายังไงก็ปรากฏออกมาเป็นความจริงเพราะว่าถ้าสิ่งใดที่มันไม่จริงเดี๋ยวมันก็ปรากฏออกไปมันไม่จริงเพราะฉะนั้นแม่ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แล้วขึ้นฐานของครอบครัวเรานะคะเราไม่ได้มาแบบหลอกลวงคนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแม่ยังเคยบอกเขาเลยออกจากวงการจะรู้แล้วไม่เคยคิดว่าวงการมายาบางทีมันก็มายานะลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้ำหันคอมเมนต์ปุ๊บคอมเมนต์ตอนที่เกิดดราม่าอยากให้พวกแม่ไปอ่านแม่ยังร้องไม่หลายบางทีก็แบบเขาไปอ่านเขาก็เจอคนที่กระดาษแบบนั้นเขาก็ไม่ไหวแต่ก็อ่านอย่างเงี้ยที่เราเปลี่ยนที่ต่างเพราะว่าสังคมโซเชียลต่างเราเปลี่ยนเขาเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้กำลังใจก็ทำให้เราเดินต่อไปได้แม่มากๆหลายๆกำลังใจที่ส่งมาใครสามารถถามตัวมาหาแม่นะคะไม่ได้โทรมาถามอะไรโทรมาถามแม่เป็นยังไงดีขึ้นไหมเป็นยังไงแม่ขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าเราไปอย่างโลกอาการที่ยังมีค่ะอาการหรอคะก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเป็นลำดับแล้วก็อาจจะต้องยังต้อง follow up เหมือนกันค่ะก็เรื่อยๆแต่ก็ยังคงต้องมีทานยาอยู่ค่ะดูสดใสก็พอดีเขาพยายามแบบสดใสเพราะว่าคุณแม่ด้วยแหละหายแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเราเบาเลยไม่ใช่ว่าสวยจะเตรียมแต่งงานตอนแรกจับใส่ท่านหนึ่งไม่แต่งจะให้ปั้นแม่ไอ้ไม่ได้กังวลกับคำถามไอ้กังวลกับแม่กังวลกับแม่มากกว่ากังวลกับแม่ว่าแม่จะแต่งงานเริ่มมาแล้วนะไอคุณแม่น่ารักไม่ได้กังวลกับคำถามกังวลกับแม่กังวลกับแม่อยู่ต้องการหน่อยนะคะถ้าเกิดครั้งแรกเลยอะค่ะมันงบประมาณตอนนั้นมันเป็นขั้นอยู่หรือยังไม่ขั้นระยะสองสุดก็คือเข้าระยะ3ตัดอะไรได้ตัดตัวคอแม่เป็นต้นเกิดที่หมดแม่เป็นที่ไหนครับค่ะใช่แกรูปพ่อแม่ค่ะคุณแม่ถ่ายแม่ถ่ายรูปตลอดเอาไว้ทั้งไว้อ่ะเอาไว้นั่นนอนกันก่อนต้องหมู่บ้านอ่ะ
นึ่งอันนะคะเขาก็มีถูกอ่ะขอมองอันนี้นะนะ1 2 3ไอ้ก็มีก็มีให้ดูอีกทีนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะนะ1 2คุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะตาไม่สวยค่ะคุณแม่1 2กาวเอาตรงนี้เอาตรงนี้อ่ะนี่ป้าข้างบ้านจังเลยจะรอดนะอ่ะอย่ากล้องวิดีโอด้วยนะคะเกี่ยวกับความรู้นี้มาน้องโบใหญ่แบบน้องโบใหญ่เสร็จแล้วน้องน้องคนสวยนะคะโอเคแวะกับพี่ไอ้กล้องนี่เหรอวิดีโอด้วยไม่นี่เหรอเอาโยนิดนึงนี่เหรอใช่คนสวยค่ะแม่อู้หูคุณแม่ไอ้ครับแม่ไอ้กล้องนี่นะแอมแอมบูแลนอยู่ข้างหน้าแล้วนะต่างจากลิซ่าตรงไหนนี่อ่ะนี่อ่ะนะเก่งไม่ยังอย่างที่ทำเมื่อกี้หน้าสวยยังอื่นหน้าสวยพี่หิมหน้าสวยแม่ยังลงไอ้ยกตัวแม่ยังตัวเก่งขอบคุณค่ะไม่ไปไม่ได้ไม่ได้ได้ค่ะ1 2 3 1 2 3ค่ะแม่คะไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ให้พี่หน่อยโอเคค่ะ1 2 3นะคะโอเคค่ะตรงนี้นึงนะคะไม่ต้องไปได้ที่ไหนนะคะเรียบร้อยค่ะแม่ค่ะ